ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่8นารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปกขาปารมีเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรสู่เส้นทางนรกพระโพธิสัตว์คิดว่าพระราชานี้ยึดมิจฉาทิฏฐิเสียมั่นแล้วจำเราจะต้องข่มขู่ด้วยไฟนรกให้ละมิจฉาทิฏฐิแล้วจึงค่อยให้ยินดีในเทวโลกภายหลังจึงกราบทูลว่าขอถวายพระพรถ้าพระองค์ยังไม่ละทิฏฐิก็จะต้องไปเกิดในนรกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานพระองค์จะถูกฝูงกาฝูงแร้งฝูงสุนัขรุมยื้อแย่งฉุดคล้าฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆใครเล่าจะไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ได้ครั้นพระนารทะฤาษีพันละนาถึงนรกอันเต็มไปด้วยฝูงกาและนกเขาแก่เท้าเธอแล้วจึงกราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่ไปเกิดในนรกนั้นก็จะบังเกิดในโลกันตนรกซึ่งมืดที่สุดไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันโลกันตนรกมืดมิดอยู่ตลอดเวลาแสนน่ากลัวไม่มีกลางวันกลางคืนมีสุนัขเขี้ยวเหล็กอยู่สองฝูงคือฝูงสุนัขด่างและฝูงสุนัขดำร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรงรุมกัดกินพระองค์ตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมมีหาฝนอาวุธประกายวาวดังถ่านเพลิงลุกโชนตกบนศีรษะและหาฝนสายอัศนีศิลาอันลุกโชนปรากฏอยู่ในอากาศตกลงบนศีรษะของพระองค์มีพวกนายนิรยาบาลชื่อกาลูปกาละพากันเอาดาบหอกทิ่มแทงสัตว์นรกที่พากันวิ่งหนีสุนัขพระองค์จะถูกเทียมรถวิ่งไปมาบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกโชนร้อนแรงถูกแทงด้วยประตักเหล็กให้วิ่งขึ้นภูเขาที่เต็มไปด้วยขวากหนามเหล็กมีฐานเพลิงลุกโชนร้อนแรงถูกไฟไหม้ทนไม่ไหวตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมร้องครวญครางหน้าสยดสยองมีต้นยิ้วสูงเทียมเมฆเต็มไปด้วยหนามเหล็กคมกริบกระหายเลือดหญิงนอกใจสามีและชายเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นถูกนายนิรยาบาลถือหอกไล่ทิ่มแทงสั่งให้ปีนขึ้นต้นยิ้วแม้มหาบพิตรก็ต้องปีนขึ้นต้นยิ้วในนรกเลือดไหลเปลือกเปื้อนมีกายไม่เกรียมทุรนทุรายเจ็บปวดทุกทรมานมีแม่น้ำเวตรณีน้ำเป็นกรดแสบร้อนเต็มไปด้วยบัวเหล็กใบคมกริบยากที่จะข้ามไปได้ไหลเย็นสงบนิ่งอยู่เมื่อมหาภพิตรกระโจนลงไปหมายจะดื่มน้ำก็จะถูกบัวเหล็กตัดหัวและตัวกระจัดกระจายลอยอยู่ในแม่น้ำเวตรณีนาทีนั้นเจ้านี่คนไหนเล่าจะบังอาจตามไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ในนรกได้พระเจ้าอังคติราชทรงสดับนิรยกถาของพระโพธิสัตว์นี้ทรงสลดพระหฤทัยเมื่อจะทรงแสวงหาที่พึ่งจากพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าข้าพระเจ้าแทบจะล้มทั้งยืนเหมือนต้นไม้ถูกโค่นข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดจึงไม่รู้จักทิศท่านฤาษีข้าพเจ้าได้ฟังคาถาภาษิตของท่านแล้วกลัวเหลือเกินร้อนใจเหลือเกินขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจงสั่งสอนอัตและธรรมข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำความผิดไว้มากเหลือเกินขอท่านจงบอกทางบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าที่จะไม่ทำให้ข้าพเจ้าไปตกนรกด้วยเถิด